ที่เกิดปานปลายใช่ไหมในเมื่อปานปลายจะมีความชัดเจนก็เราต้องรอว่าพระราชกฤษฎีกาจะมีการบังคับใช้ประกาศใช้เมื่อไหร่นะครับซึ่งก็เห็นทางรัฐบาลเขาก็พูดว่าเร็วๆนี้นะครับส่วนใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรถ้าเขาใช้สิทธิเสรีภาพในขอบเขตเขาก็ทำได้นะครับก็ไม่อยากให้มันนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งความรุนแรงอะไรทั้งสิ้นนะครับขอให้ทุกฝ่ายก็เคารพสิทธิหน้าที่ซึ่งกันและกันควรจะต้องชัดเจนเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างไรครับผมว่าทุกคนก็รออยู่นะครับก็อยู่ที่รัฐบาลจะไปดำเนินการให้เรียบร้อยตอนนี้ดูเหมือนว่าท่านนายกทุกท่านจะลงเสียงจากนักข่าวพยายามไปถามเรื่องของการสกัดเพราะว่าจะไปได้รับการท้าทายเป็นชื่อเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยตัวท่านนายกต้องชัดเจนได้ยังไงนะครับอารมณ์เสียใครอารมณ์เสียควรต้องชัดเจนไหมคะว่าอะไรให้ใครอารมณ์เสียไม่เข้าใจไม่เข้าใจคำถามไม่ท่านนายกอ่ะกระหุดที่อ๋อเราไม่ดีไม่ทราบผมตอบแทนท่านไม่ได้ใช่แต่ว่ามันควรต้องชัดเจนนะหรือว่าต้องรอพระราชกฤษฎีกาถ้าพูดกันโดยเคร่งครัดเนี่ยพรรคมันต้องมีพรรคไปเสนอชื่อท่านก่อนหรือไปขอชื่อท่านมาซะก่อนท่านก็คงยังตอบอะไรไม่ได้จนกว่ามีคนไปเสนอมั้งครับแต่ว่าตัวท่านเองก่อนนอกจากจะบอกว่าไม่รับการเสนอชื่อจากใครทั้งนั้นนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ตัวท่านเองคงชัดเจนไหมคะในเรื่องตอนนี้ก็ถ้าท่านชัดเจนได้ก็มีอย่างเดียวคือบอกว่าไม่รับการเสนอชื่อแต่ว่าจะไปตอบอีกในตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าผมต้องพิจารณาว่ามีใครเสนอชื่อท่านก่อนหรือเปล่าหัวหน้าคะตอนนี้เรื่องของความไม่โปร่งใสเรื่องของความเป็นห่วงโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการตรงนี้ที่นิติของคำพูดเนี่ยค่ะดูเหมือนก็เข้าใจว่าไม่ใช่คุณนิติพูดคนเดียวแล้วล่ะครับน่าจะมีหลายพรรคการเมืองซึ่งออกมายืนยันปัญหาแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อยากให้ทางกกต.ได้เข้าไปดูนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนที่มีข้อมูลให้ความร่วมมือกับกกต.เพราะว่าถ้าเราสามารถปรามไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นในการเลือกตั้งทางกกต.บอกว่ามีพรรคการเมืองสองพรรคที่ทำข้อข้อรองรับของกกต.เนี่ยมีไปสองพรรคที่ว่าเรามั่นใจไว้เพราะว่าเราทำทุกอย่างตามที่กฎหมายกำหนดตามเรื่องเวลาท่านครับเกรงว่าตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขมีการเลื่อนเลือกตั้งจริงไหมครับเพราะว่ากกต.ระบุว่ามีแค่2พรรคที่ทำถูกต้องเนี่ยครับเฉพาะพรรคเก่ามั้งครับพรรคใหม่ก็คงไม่ได้มีปัญหาเพราะเขาไม่มีข้อกำหนดแบบเดียวกันแต่ก็เป็นเรื่องของแต่ละพรรคต้องเร่งไปทำให้มันเรียบร้อยครับพรรคไหนอยากจะลงสมัครรับเลือกตั้งก็ต้องดำเนินการให้ได้แต่ถ้าเห็นทางเพื่อไทยก็เปิดตัวที่ค่อนข้างชัดเจนในถือว่าเป็นข้อแข็งที่น่ากลัวผมยังไม่ทราบเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีข้อยุติอะไรแต่คุณจะว่าเขาประกาศว่าจะกว่า375ที่นั่งมองตรงนี้อย่างไรครับได้เลยนะครับคุณจะกว่า375ที่นั่งขอตอบคุณจะว่าประกาศเป็นไงต่อไปเดี๋ยวไม่ทราบไม่ทราบจริงๆไม่ทราบจริง